สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับเดี๋ยววันนี้ก็อยากจะนำเกร็ดเล็กๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่สำคัญคือพรุ่งนี้นะครับก็จะเกิดสุริยุปราคาหลายคนคงจะได้ข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าพรุ่งนี้เนี่ยตอนประมาณ 6:20 นาทีถึง 8:40 นาทีนะครับจะเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นะครับก็คือในเรื่องของสุริยุปราคานั่นเองซึ่งเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางนะครับสังเกตจากโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์กราฟิกน่ารักมากนะครับก็แต่ว่าในส่วนของประเทศไทยพรุ่งนี้คงจะเห็นได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนำในเรื่องของการดูสุริยุปราคาอย่างปลอดภัยนะครับวิธีการที่1เนี่ยการสังเกตดวงอาทิตย์โดยตรงด้วยตาเปล่าผ่านอุปกรณ์ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรทัศน์นะครับสำหรับดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะก็คือเป็นชนิดไฮโดรเจนอัลฟาหรือว่ากล้องโทรทัศน์ที่ติดแผ่นกรองแสงแบบกระจกเคลือบโลหะหรือว่าแว่นที่ใช้สำหรับดูอาทิตย์ดูดวงอาทิตย์นะครับที่ทำจากแผ่นแบ็กพอลิเมอร์นะครับจะเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีส้มรวมถึงแผ่นอลูมิเนียมไมล่านะครับจะเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีขาวรวมถึงกระจกแผ่นกรองแสงสำหรับหน้ากากเชื่อมโลหะเบอร์14หรือมากกว่านั้นนะจะเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีเขียวนะครับอันนี้คือดูด้วยตาเปล่าผ่านอุปกรณ์2นะครับวิธีการดูอย่างถูกวิธีคือการสังเกตดวงอาทิตย์ทางอ้อมอันนี้เป็นวิธีที่มีความปลอดภัยไม่เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับก็คือดูเงาของแสงอาทิตย์เนี่ยผ่านฉากรับภาพหรือใช้หลักการของกล้องรูเข็ม2ครับให้ใช้กล้องโทรทัศน์รับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วตั้งฉากรับภาพที่ออกมาจากเลนส์เนี่ยใกล้ตา3ครับการฉายภาพดวงอาทิตย์จากโซลาร์สโคปแล้วก็อีกข้อนึงถ้าเป็นนักประดิษฐ์นะครับก็ประดิษฐ์กล้องรูเข็มด้วยการเจาะรูบนวัสดุทึบแสงและให้แสงอาทิตย์เนี่ยลอดผ่านรูที่เจาะไว้ตกลงบนฉากรับแล้วก็สังเกตแสงที่ลอดผ่านใบไม้โดยเงาของดวงอาทิตย์ตกบนพื้นหรือกำแพงอันนี้เป็นการสังเกตโดยทางอ้อมนะครับมีภาพประกอบนะครับก็จะมีความปลอดภัยขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและถามว่าในทางโหราศาสตร์ล่ะจะมีผลอะไรหรือไม่ก็ไม่ว่าจะเป็นสุริยฆาตนะครับหรือว่าจันทรฆาตก็ตามเนี่ยถือว่าห้ามให้เลิกที่เป็นมงคลทั้งสิ้นนะครับโหราจารย์บางท่านเนี่ยถึงขนาดที่ว่าก่อนและหลังวันที่เกิดคลาดเนี่ย7วันก่อนหลังห้ามให้เลิกบางท่านนี่แบบเข้มถึงขนาดที่ว่าก่อนและหลัง15วันห้ามให้เลิกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากนำมาฝากกันเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าคุณผู้ชมจะได้มีการเตรียมความพร้อมหาในเรื่องของอุปกรณ์นะครับสำหรับการสังเกตเหตุการณ์ที่สำคัญทางดาราศาสตร์ครับช่วงนี้คงจะพอมีเวลามากพอนะที่จะตอบ SMS เพิ่มเติมว่ากันเลยครับคุณสรยุทธนะครับ15กรกฎาคม19นะครับวันพระราชสัปดีนะเที่ยง5นาทีบริษัท Lazada จะได้ทำไหมครับอันนี้กำลังเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงนะครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลของคุณตอนนี้ย่าง40ความจริงสีก็แตะนะเกณฑ์ในเรื่องของงานนะครับก็เพียงแต่ว่าเอาอย่างนี้ฝากมันมีทั้งลบและบวกนะครับแล้วก็จริงๆแล้วการได้งานในช่วงปีนี้มันอาจจะเป็นลักษณะงานที่ไม่ถูกใจหรือเข้าไปทำสักระยะหนึ่งก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเอาเป็นว่าส่วนหนึ่งอย่าปิดโอกาสตัวเองนะไม่ใช่เฉพาะกับบริษัทนี้ไม่ได้บอกว่าที่นี่ไม่ดีนะครับสองการทำบุญเสริมชะตาของคุณให้คุณซื้อข้าวสารถุงเนี่ยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ต่อเลยครับคุณประพันธ์นะ7กรกฎาคม28เวลา 10:20 วันอาทิตย์ถามในเรื่องของดวงเตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องอุบัติเหตุโดยเฉพาะถ้าคุณขับขี่งานก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกาลีจี้ไปทุกเรื่องนะฮะอย่างที่ผมทายทักเนี่ยนะของคุณก็ในแง่ของการทำบุญเสริมเพิ่มแสงสว่างทางปัญญาให้กับคนอื่นฮะบริจาคเรื่องทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังขอบพระคุณสำหรับทุกสายและทุก SMS มาว่ากันที่อีเมลนะครับวันนี้มาจากคุณพาคินนะครับวันพุธที่8มีนาคม2500
525ครับเวลาตีสองนะก็ถือว่าเอาแล้วไม่ใช่แล้วเอาใหม่8มีนาคม25เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับผมดูไม่ผิดนะ8มีนา25ปฏิทินตรงกับวันจันทร์อันนี้บอกว่าตรงกับวันพุธนะครับก็คือต่างกันตั้ง2วันนะยังไงผมรบกวนคุณภาคินนะครับช่วยรีเช็คข้อมูลอีกหนึ่งรอบนะครับและปีนักษัตริย์ก็ยังเป็นกุลอยู่เป็นรกานะครับไม่ใช่กุลเพราะว่ายังไม่ถึงขึ้นหนึ่งคำเดือน5ฉะนั้นหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ส่งข้อมูลเพิ่มเข้ามาทางอีเมลก็ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานจะคอย follow นะก็เดี๋ยวขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับเข้ามาสู่เนื้อหาในเรื่องของฤกษ์งามยามดีวันมงคลที่สามารถจะดำเนินกิจการต่างๆได้นะครับวันนี้ก็ผ่านไปแล้วเมื่อวานนะครับก็เริ่มออกสตาร์ทกันที่กลางเดือนครับวันศุกร์ที่18มีนาคมวันนี้เป็นวันสิทธิโชคอย่างที่ผมให้เลิกในเรื่องของการออกรถไปเมื่อสักครู่สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 8:01 นถึง 8:30 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2559ครับวันนี้ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไรแต่วันนี้เหมาะนะถ้าใครวางแผนไว้ล่วงหน้าในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานเพราะเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างดีถีเรียงหมอนครับก็เขาบอกว่าส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรและช่วงเวลาที่เป็นมงคลก็คือ 16:01 นถึง 16:30 นในส่วนของเลิกบนนั้นก็เป็นทลิตโทเลิกนะครับหรือว่าเลิกของผู้ขอฉะนั้นก็เหมาะสำหรับการสู่ขอมั่นหมายเช่นเดียวกันแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับปิดท้ายกันที่วันจันทร์ที่21มีนาคม2559วันนี้เลี่ยงออกรถรวมถึงเลี่ยงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาเพราะว่าอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมานะครับแต่กิจการงานมงคลอื่นสามารถประกอบได้นะครับเพราะก็มีดีทีที่ดีอย่างวันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:31 นถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับอันนี้ก็คือเลิกงามยามดีในช่วงที่เหลือของเดือนมีนาคมนี้นะครับจะได้ใช้วางแผนในการประกอบกิจการงานมงคลคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้สดๆแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 ถึง 10:00 หรือถ้าใครอยากจะดูรายการย้อนหลังนะครับทั้งของเปิดดวงหรือว่ารายการอื่นของทางสถานีนะครับก็เข้าไปที่ YouTube Miracle Channel Wak TV Thailand นะครับอันนี้คือสามารถที่จะรับชมทุกรายการได้หรือถ้าใครอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางสถานีครับเข้าไปที่ Facebook นะครับ Miracle Channel TVนะอันนี้ก็จะมีการนำข้อมูลต่างๆนะครับข้อมูลข่าวสารลงมาอัปเดตให้แฟนรายการทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกันไม่ใช่เฉพาะการสอบถามคำถามนะครับถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะนำเสนอให้ทางรายการปรับปรุงนะครับหรืออยากจะเพิ่มเติมสีสันอะไรยินดีน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นก่อนจะจากกันวันนี้กับข้อคิดดีๆเหมือนเช่นเคยครับอย่ายึดติดกับความหลังอย่าฟังเสียงบาปมิตรอย่ามัวคิดริษยาอย่าเสียเวลากับคนเลวทรามจากท่านววัชิระเมธีขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ